มาแล้วหูคนลุกคนลุกคิดสักคนจะมาเลยสวัสดีจ้าBaby, I am with you เนี่ยนะฉันเปิดมาแบบนี้ก็รู้แล้วเปล่าวงอะไรเปิดไม่ติดทันมันเปิดไม่ติดแล้วดิแต่ไม่เป็นไรถือเป็นพร็อพไม่จริงจังมากนะจ๊ะก็วันนี้เรากลับมาทำ reaction อีกแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นการ reaction MV แต่เป็นการ reaction comeback stage ของพี่แทยอนในรายการ M Countdown กับเพลง I Envy You จ้านั่นแหละเป็นการกลับมาแบบขึ้นสเตจอีกครั้งนึงก็ช่วงนี้พี่แทยอนทำงานหนักมากก็ถือว่าขึ้นสเตจบ่อยออกเพลงบ่อยเต้นบ่อยก็ช่วงนี้ก็แบบแข็งแรงขึ้นแน่ๆมั่นใจตอนนี้เราก็จะมาทำ reaction นะจ๊ะก็เราจะ reaction 2 อันก็จะเป็น comeback stage กับstudio zoom นะคะ zoom อืมใช่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่มาออกแล้วก็มั่นใจว่าต้องสวยมากแน่ๆฉันพยายามหลบสปอยเยอะมากแกจนวันนี้ได้ดูแล้วจริงๆก็เดี๋ยวเราไปดู comeback stage กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดู stage นี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปจ้าเลยสดนางมีลูกเล่นนะนางมีดวงจันทร์อู้สวยมากเดินลงมาจากสวรรค์ถึงโลกมนุษย์แล้วสวยมากความเมทัลลิกที่แบบที่หูอ่ะโอ้ลูกซ้อนลูกได้กันเนาะไอ้ยาสวยจังหูทำไมเล่นใหญ่พันนี้เซมเออเอาไปเลยจ้าจงรับรู้ว่าใครคือควีนเล่นใหญ่มากผมมาอันนี้แว่นปะแว่นของวงหญิงเขาใส่กันนะเนาะมาแล้วหูคนลุกคนลุกคนลุกหูคนลุกจริงอย่าทำเอิดเออนี่แหละ10 20 30ปีแห่งวงการเวอร์30ปีเวอร์ไปเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ยิ่งฟังยิ่งเพราะในเกลดีๆฉันชอบพาร์ทนี้มากเลยอ่ะติดหูเออหันความเล็บแล้วมันก็แบบนี้อ่ะโอ้กระเทือน So I can love you even though I do มีเรื่องนี้ก็ต้องนั้นน่าได้มันนี้กันแต่บุรีจุจักจุน้ำแบ่งจากอีกหนึ่ง irony So I envy you เพิ่งเห็นว่าใช้มือเดียวด้วยนะพาร์ทนี้คือสองมือวะแต่ฉันรู้สึกว่ามือเดียวหันหันปึ๊บ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 สวยมาก Oh my god Queen ปุ๊บธนูยิงกระตุกเลยแกท่ามันเข้ากับดนตรีมากอีกใช้ความเวฟเมื่อกี้อะโคตรเข้ากันเลยหาว่ามันเก่งมากคือผมทำให้เพลงเพาะขึ้นไปอีก20ระดับใช้มือเดียวแล้วตรงนี้ก็ใช้สองมือ
หมือนอยู่บนสวรรค์แล้วอ่ะแกนี่มันเพราะจริงนะความเปลี่ยนเป็นสีส้มโอ้ยสวยมากให้ลูกแขกเสียงลูกไปเลยโธ่พี่แขกคือเหมือนเทพีจริงๆหัน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 ไม่ได้เอาเอนดิ้งก่อนโอ้ลมอ่ะคนลุกบ่อยมากโอ้ อลังคืออะไรแกคือแบบฉันไม่รู้อ่ะคือเพลงมันดนตรีมันมีความเศร้ามีความอะไรอยู่ในดนตรีด้วยนะเราฟังหลายรอบแล้วคือเป็นเพลงที่เราอ่ะรู้สึกว่าหลายคนอาจจะคาดหวังพี่แทนมาบัลลาดหรือไม่อาจจะมาเพลงแนวตื้อๆเร็วๆเพื่อที่จะให้มันกระแทกเอาแบบนี้ใช่ป่ะไม่ได้วีคเอนด์บ้างหรือมาในแบบไฟบ้างแต่รู้สึกว่าพี่แทนตัดสินใจถูกมากที่เลือกเอาเพลงนี้มาเป็นไตเติ้ลเพราะว่าเหมือนในที่ประชุมเลือกเพลงไตเติ้ลอ่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้อ่ะไม่มีใครโหวตด้วยมีแค่พี่แทนคนเดียวยืนหยัดว่าจะเอาเพลงนี้เป็นไตเติ้ลสุดก็ได้เป็นไตเติ้ลจริงแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยิ่งฟังคือยิ่งเพราะแบบยิ่งเพราะมันเหมือนมันเป็นดนตรีแนวที่แบบเราอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันว้าวมากยิ่งพอมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันโคตรดีมันดีแบบดีจริงๆแล้วพี่แทนคือสวยแบบทำไมสวยได้ขนาดนี้แล้วพอมาเป็นคอนเซ็ปต์แบบประมาณนี้อีกก็คือสวยเข้าไปเลยสวยแบบไม่มีอยู่จริงสวยกินมนุษย์เป็นอาหารจริงๆนี่ขนาดคัมแบ็กสเตจนะที่เรารู้สึกว่ามุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดนึงทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปดู The Original ของ Studio Zoom กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรได้ยินเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างว่าดีมากเดี๋ยวเราไปดูกับสเตจนี้กันดีกว่านะจ๊ะว่าจะเป็นจังสายนะจ๊ะไปจ้ะ Let's goสวยสวยแบบหมดแรงแต่ชุดนี้มีความเป็นลายพรานอยู่นะอ๋อคนที่มาคิดโคโรกราฟอีกแล้วคนที่คิดเพลงสปาร์คให้อ่ะวันนี้ไม่มีเล็บอะไรแล้วไม่เป็นเล็บเจลละที่เหมือนโดนตรึงไว้ด้วยนะเป็นสื่อแบบโดนตรึงโดนกางเอาไว้ so I am with you ชอบพันนี้มากเนี่ยคนคุณขวามืออ่ะแกเขาคือคนที่คิดให้แล้วก็ลายพี่แทอ่ะสวยขึ้นมากถ้าเทียบกับตอนสปาร์กอ่ะอันนี้คือแบบลายพี่แทคือเต้นพี่แทคือสวยขึ้นเยอะมากเลยอ่ะชอบท่าเต้นมากเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้การเพอร์ฟอร์มแค่คนเดียวบนเวทีแล้วทำให้คนมองแค่เราคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแกแต่พี่แกทำได้
ส่วนมากโอ้ my god พระเจ้าผู้ฟ้องก็ดีภาพจำเยอะมากมุมกล้องดีมากโอ้สวยมุมกล้องดีจริงฮัลโหลคนลุกมากดีอ่ะจริงๆนะแกแล้วสวยเป็นเพลงที่แบบยิ่งฟังคือมันยิ่งเพราะจริงๆแล้วก็เพอร์ฟอร์มมันทำให้เพลงดูแบบดีฟเข้าไปอีกทั้งที่เพลงมันดูดีอยู่แล้วนึกออกปะแล้วพอมีเพอร์ฟอร์มแบบนี้ออกมาอีกจริงๆแล้วก็ลายเต้นพี่แทนสวยขึ้นจริงนะคือถ้าแบบในมุมของแบบจากที่เราสังเกตมาคือลายเต้นพี่แทนก็แบบในช่วงตอนสปาร์คช่วงนั้นอ่ะก็จะแบบพี่แกก็จะไม่ได้เต้นแรงไม่ได้เต้นแบบลายเต้นแบบนี้แล้วนึกออกปะคือปล่อยใจเล่นแบบปล่อยใจนึกออกไหมใช่แต่ประมาณนี้คือลายค่อนข้างแบบสวยมากแล้วมันยากจริงกับการที่แบบเราจะเต้นบนเวทีแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์มคนเดียวเป็นโซโล่แล้วทำยังไงให้คนมองแค่เราอย่ามองแดนเซอร์อ่ะนี่ค่ะคำตอบอยู่ตรงนี้มุมกล้องอะไรคือสวยหมดโอ้ my god ไม่รู้จะอวยอะไรแล้วเป็นคัมแบ็กที่ถือว่าเราได้ตื่นเต้นหลังจากที่แบบหายตื่นเต้นมานานกับคัมแบ็กพี่แทนก็ถือว่าแบบปล่อยมาก็ฟังเพลงบ้างบางเพลงก็อาจจะฟังน้อยฟังเยอะนึกออกปะแต่คัมแบ็กเนี้ยเป็นคัมแบ็กที่เรารู้สึกว่าทำให้รู้สึกกลับไปรู้สึกเหมือนตอนฟายอีกรอบนึงตอนไออีกรอบนึงตอนวายอีกรอบนึงประทับใจภูมิใจในตัวเมนคนนี้มากจริงๆก็นั่นแหละใครที่เป็นโซวอนนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แบบอวยพี่แทนกันมาได้ว่าพี่แทนยังไงบ้างเนาะส่วนเราก็นั่นแหละพูดหมดแล้วว่าพี่แทนยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของเสียง noise ต่างๆก็ขออภัยด้วยคอมเมนต์มาคุยกันนะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องเราด้วยก็ถือเป็นการมา reaction รายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าพี่แทมาออกอะไรแบบนี้ก็เลยแบบถือโอกาสมา reaction เลยก็แล้วกันนานๆทีจะได้มี performance ให้เขาดูกันแบบนี้ค่ายเขาก็ไม่ค่อยออกให้อะเนาะก็เลยต้องมาหาดูอะไรแบบนี้นั่นแหละก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะจ๊ะเป็นสมองก็กด Subscribe หน่อยเนาะเราจะได้คุยกันนะโอเคปะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะบ๊ายบายจ้า So I envy you So I envy you